รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับลหลายคนเคยซื้อของออนไลน์แล้วก็เคยเจอปัญหาใช่ไหมละครับออาในเรื่องของบางคนอาจจะเจอของไม่ตรงปกแบบนี้อ่ะก็สามารถตีคืนกันได้หรือหลายๆคนอาจจะโดนวิชาชีพนะครับของไม่ตรงกับทุกอย่างเลยนะครับไม่ใช่แค่ไม่ตรงปกแต่ว่าไม่ใช่ของที่สั่งด้วยซ้ําทีนี้ในกรณีที่ของมันถูกมันต้องนะครับตามปกตรงปกทุกอย่างเลยแต่ว่าผู้ซื้อดันปฏิเสธไม่รับของเมื่อสั่งของแล้วเก็บเงินปลายทางแน่นอนครับความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้ขายเองหรือผู้ส่งเองเนี่ยก็รับผลกระทบเต็มๆนะครับอย่างที่บอกก็มีการแชร์ข่าวกันนะครับบอกว่ามีการฟ้องร้องกันนะครับสำหรับผู้ขายนะครับฟ้องร้องผู้ซื้อในกรณีที่ไม่ยอมรับของแบบนี้เนี่ยมันสามารถทําได้หรือไม่แล้วจริงๆขอบเขตเท่าไหร่ถึงจะได้แล้วมันมีอะไรบ้างที่เราสามารถปฏิเสธการรับของในกรณีเก็บเงินปลายทางได้วันนี้พูดคุยเรื่องนี้ในประเด็นกฎหมายนะครับเกี่ยวกับทนายเรื่องของทนายพีทพิพัฒน์ฝอยทองจะมาให้ความรู้กับเราวันนี้ครับพี่พีทสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่กระต๊อบครับอ่าพี่พีครับเคยเคยสั่งซื้อของออนไลน์แล้วเก็บเงินปลายทางไหมครับไม่ครับส่วนใหญ่ชอบใช้วิธีตัดบัตรเครดิตออกมันสะดวกกว่ามันสะดวกแล้วก็ได้พอย n ์ด้วยอ่าอันนี้นี่ก็คือแบบโอเคแต่ต้องรู้ร้านต้องดูร้านดูแหล่งซื้อที่ดีครับส่วนใหญ่ก็ต้องดูพวกรีวิวอะครับว่าร้านนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่บพวกมิจฉาชีพมันเยอะต้องบอกตรงนี้ทีนี้ถ้าเรามาพูดกันถึงเรื่องของ การซื้อของเก็บเงินปลายทางแล้วไม่รับสินค้าถ้าไปถึงผิดกฎหมายแล้วพี่ก็ในเมื่อก็เราไม่สะดวกรับเราในฐานะลูกค้าต้องอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสัญญาซื้อขายมันเกิดแล้วหรือยังถูกไหมคือคนเราจะปฏิเสธเราบอกว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้รับของเลย<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถคืนออกไปได้จริงไม่ใช่นะครับ สัญญาซื้อขายเนี่ยนะครับมันปกติเนี่ยมันเกิดสัญญาเนี่ยเกิดเมื่อเสนอสนองต้องตรงกันสัญญาเกิดอ่าหมายความว่าพิมพ์ข้อความคุยกันอ่าคุยกันหรือจะกดสั่งซื้อในระบบหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันมีการเสนอและก็สนองต้องตรงกันแล้วเนี่ยสัญญาเกิดเพราะคำว่าสัญญาเนี่ยหมายถึงข้อตกลงเนาะมันไม่ได้หมายความว่าต้องเขียนเป็นสัญญาอ่าอันนี้หลายหลายคนจะได้เข้าใจก่อนเมื่อสัญญาเกิดแล้วเนี่ยนะครับมันก็กฎหมายมันก็บอกว่าเมื่อสัญญาเกิดแล้วเนี่ยนะครับผู้ขายเนี่ยนะครับก็ต้องส่งมอบแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์เน สินค้าเนี่ยให้กับผู้ซื้อส่วนผู้ซื้อเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินอ,อ่าอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับไอ้เรื่องการส่งของเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้ขายเขาก็ส่งไปให้ในทางกลับกันเนี่ยนะครับผู้ซื้อเนี่ยนะครับมาตรา486ประมวลกฎหมายแพ่งาพาณิชย์เนี่ยก็บัญญัติไว้ว่าเหมือนกันว่าถ้าเราเนี่ยนะครับสั่งซื้อสินค้าแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นของแบบไหนก็ตามนะคุณต้องรับคุณจะปฏิเสธไม่รับเนี่ยไม่ได้ ครับเมือ่อเมื่อการที่คุณสั่งซื้อมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องรับของนั้นไปนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการชาระเงินพิพิษทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเอาของอมเมื่อกี้พี่พพูดเข้าใจแล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดของสมมุติมันไม่ตรงปกละ่ะ ถ้าของไม่ตรงปกเราปฏิเสธได้ครับใน,ในเรื่องของการที่ของหรือสินค้าเนี่ยมันไม่ตรงเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้สั่งของชิ้นนี้ก็ต้องบอกให้ง่ายคืออีกฝ่ายหนึ่งครับเรียกว่า,วาเป็นการพี่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผิดสัญญาเมื่อผิดสัญญาเนี่ยนะครับเราก็ปฏิเสธที่จะชําระหนี้ตามสัญญาคือผู้ผู้ขายเนี่ยนะครับมีหนี้ต้องส่งมอบสินค้า<อ>ผู้ซื้อก็มีหนี้คือต้องจ่ายเงินเ<อ>มื่อผู้ขายเนี่ยชำระหนี้ไม่ตรงปกก็คือหมายถึงว่าส่งสินค้ามาไม่ตรงปกเนี่ย ผู้ซื้อก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ชําระหนี้ก็คือไม่จ่ายเงินได้เช่นกันครับครับทีนี้พอไม่จ่ายเงินเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคนส่งละทีนี้คนส่งเนี่ยบางทีเขาเป็นเป็นเรื่องของคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของร้านโดยตรงครับพี่พีทบ,บางทีมันก็จะมีเคสที่แชร์กันว่าเอ้ยพ,พี่พี่ต้องจ่ายเงินสิมันไปเก็บเงินปลายทางแบบนี้แต่อ้าของมันไม่ตรงปกน้องมันก็เกิดการทะเลาะก,กันจริงๆต้องบอกงี้ครับ ผู้ส่งเนี่ยในในภาษากฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องของการขนส่งอีกครับอ่าซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยนะครับคนส่งเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าผู้ขนส่งกับผู้ส่งผู้ส่งก็คือหมายถึงร้านอ่าผู้ขนส่งก็คือไอคนที่เอาของมาส่งให้เราพาทานสปอร์ตเนี่ยเขาเนี่ยนะครับมีนิติสัมพันธ์ต่อกันเราไอคนรับเนี่ยไม่ได้มีเกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปฏิเสธไปแล้วเนี่ย ไอ้คนส่งกับคนขนส่งกับคนขนส่งเนี่ยต้องไปเคียยงกันเองต้องไปเคียยงกันเองอ่าคือเวลาเราไล่กฎหมายเนี่ยเราก็ต้องไล่มาทีละสเต็ปทีละสเต็ปจะไม่งงอ่าทีนี้ในกรณีที่ว่ามีคนมาส่งเก็บเงินปลายทางแล้วกรณีเนี้ยบางอย่าถึงว่าของบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้ซื้อมีอาชีพอาจจะมาเนียนเราปฏิเสธได้ไหมครับถ้าเป็นกรณีนี้ได้อยู่แล้วครับในเมื่อในเมื่อถ้าเราบอกว่าเราเรายืนยัน เมื่อเรายืนยันเนี่ยแปลว่าสัญญามันไม่เคยเกิดอย่างที่บอกครับว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าปฏิเสธไม่ได้คือสัญญามันเกิดขึ้นมาแล้วสัญญาเกิดแล้วของตรงปกอ่าของตรงปกมาเนี่ยเราก็มีหน้าที่ต้องรับของแล้วก็ต้องได้ที่ต้องจ่ายเงินแต่ถ้าเมื่อมันไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องรับเรามีสิทธิ์ที่ปฏิเสธได้แต่ทีเนี้ยคุณท็อปสงสงสัยไหมว่าเอ๊ะแล้วในเคสที่เขาบอกว่าเขาไปแจ้งความแล้วก็ไปฟ้องศาลที่ผู้ส่งเนี่ยไปแจ้งความที่ลงที่ลงในโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นต้องบอก ถ้าเราดูดีๆเนี่ยเปิดว่าพอดูในข่าวผมก็กดขยายซูขึ้นมาเขาไปลงบันทึกประจําวันมันไม่ได้เป็นการแจ้งความ,มครับบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานก็คือเหมือนว่าแจ้งเพื่อทราบแล้วถ้าเขาจะทำเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องไปฟ้องศาลเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายแพง่งกฎหมายแพ่งก็คือว่าก็ผิดสัญญากันแหะเมื่อผิดสัญญาแล้วเนี่ยก็ไปฟ้องให้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยปฏิบัติตามสัญญาก็คือมีหน้าที่ต้องชําระเงินให้แต่แต่อย่างนี้ครับ พอพูดอย่างนี้หลายคนบอกอ้าวอย่างนั้นฉันก็สั่งเล่นอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ฟ้องหัวหมอผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ต้องบอกงี้ก่อน,นครับว่าอการทําแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นความผิดอาญาละามันจะเปลี่ยนข้ามจากทางแพ่งมาเป็นอาญานะยังไงพี่แพ่งเนี่ยก็คือหมายถึงว่าคุณปฏิเสธตามสัญญาโอเคคุณไม่จ่ายนู่นนี่นั่นก็ไปฟ้องกันตามอาญาไปเคลียร์กันแต่ถ้าในเรื่องของทางอาญาเนี่ยนะครับถ้าผู้ใดเนี่ยข่มเหงรังแกหรือทําให้ผู้อื่นเดือดเกิดความเดือดร้อนลาคาบ นะครับอันนี้ตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา397มีโทษปรับ5,000บาทอ,อันนี้จริงๆมันเกิดตั้งแต่ไม่ไม่ใช่ว่าจะแค่ส่งของแบบน,นี้อย่างเดียวนะเค<อ>ยเคยได้ยินข่าวไหมสั่งของ delivery อไอ่พวกอาหารเนี่ย f o o d delivery มาส่งพอมาส่งเสร็จไม่รับเฮ้ยฉันไม่รับอ,อย่างเงี้ยถ้าคุณทําให้ร้านเนี่ยเขาเกิดความเสียหายเกิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากเขาที่จะฟ้องอาญาเนี่ยเขาเรียกความรับผิดทางแพ่งก็คือให้คุณชดใช้เงินกลับมาได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย หลักกฎหมายเนี่ยถ้าคุณจะใช้เนี่ยสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือสิทธิที่จะไม่รับเนี่ยนะครับมันต้องเป็นหลักโดยสุจริตหมายความว่าถ้าคุณเนี่ยเห็นของไม่ตรงปกหรือคุณไม่โศกคุณไม่ได้เป็นคนกดสั่งอย่างงี้คุณสุจริตคุณปฏิเสธได้เลยคุณไม่ต้องไปกลัวเรื่องทางอาญาเลยเจตนาชัดเจนเจนตนาชัดเจนรเราไม่เคยสั่งสัญญาไม่เคยเกิดเพราะรฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลอ่าอันนี้ก็คือที่มาของเคสกรณีที่เกิดขึ้นครับทีนี้อ่ะโอเคอาจจะมีมาอีกดอกหนึ่งอาคุณลูกค้าบอกว่า แต่ว่าของมันก็ยังส่งไม่ถึงในระหว่างที่ของกําลังจัดส่งอยู่เงี้ยแล้วเกิดแคนเซิลระหว่างกลางทางต่อให้สัญญามันเกิดขึ้นแล้วครับเขาสามารถทําได้ไหมคุณต๊อบพูดเองเมื่อกี้ก็จะถามอยู่เลยว่าสัญญาเกิดหรือยังเกิดแล้วไงเออเกิดแล้วเพราะฉะนั้นสัญญาเกิดแล้วของยังไม่ส่งถึงมืออ่ะก็ปฏิเสธได้ไหมไม่ได้ครับเพราะการที่สัญญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างที่ผมบอกเลยกฎหมายก็บอกแล้วว่าผู้ซื้อก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินพี่เดีรือว่าถ้าจะปฏิเสธเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุ หรือจะต้องมีกรณีที่ต้องตกลงกันแลอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขายอมรับเช่นบอกว่าเฮ้ยของเนี่ยสั่งไปแล้วเนี่ยปรากฏว่า2ดเดือน3เดือนแล้วอันนี้มันต้องไปดูเพราะผมผมเห็นอย่างเนี้ยในแอปเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขให้คุณสามารถแคนเซิลได้เช่นถ้าเกินระยะเวลาแล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ขายเนี่ย ก็หัวหมอก็มีนะไปจับเสือมือเปล่ากะว่าจะไปสั่งของมาก่อนแล้วเอามาส่งของพีออเดอร์มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยกะว่าเอามาขายต่อซึ่งถ้าคุณไม่ได้เขียนเงื่อนไขให้ชัดเจนให้กับผู้ซื้อเนี่ยเท่ากับคุณหลอกผู้ซื้อเพื่ะนั้นผู้ซื้อเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้ไม่ต้องฟ้องครับแค่ปฏิเสธเลยไม่รับไม่รับเลยก็แปลว่าคุณทําเสียโอกาสของคุณเองเพราะาถูกถูกอันนี้ก็คือต้องไปแยกเป็นกรณีกรณีไปทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องนี้เสริมเพิ่มเติมให้แล้วกัน มันก็มีประเด็นเหมือนกันคุณท็อปบางทีเราสั่งของมาสมมตินะสมมติบอกว่าคุณท็อปสั่งแบบเป็นช่วยชามไมาะระหว่างขนส่งมาปุ๊บช่วยชามนั้นแตกอคําถามคือเอ๊ะเรายังต้องจ่ายตังค์หรือเปล่าเออเออเออมันก็น่าสนใจนะว่าคือหรือคนจ่ายควรจะเป็นคนขนส่งเอออ่าต,ต้อง,ต,องต้องเป็นใครสมมติอบอกว่าคนขนส่งก็บอกว่าเฮ้ยเขาขับมาเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยเลยอยู่ๆฝนตกน้ําท่วมปึง้งรถ ล้มกระทนหานอล้วยังไงเออระหว่างคนซื้อกับคนขายใครรับผิดชอบอืมอ่ะอันนี้เนี่ยนะกฎหมายเขาก็บอกงี้ครับต้องดูก่อนว่าไอ้ทรัพย์สินที่ส่งมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วหรือยังทรัพย์เฉพาะสิ่งคือหมาย,มมายถึงว่าระบุได้ว่าสินค้าชิ้นนั้นเนี่ยคือชิ้นไหนหมายถึงว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีชิ้นเดียวอ่าสมมุติบอกว่าเป็นสินค้าบอกว่าเป็นถ้วยชามแล้วเป็นลิมิเต็ดอี디ชั่นระบุรหัสนำเบอร์ไว,ไว้ชัดเจนถ้ายอย่างนี้เนี่ยนะครับกฎหมายเขาบอกว่ากรรมสิทธิ์มันนโอจากผู ขายมายังผู้ซื้อ,อตั้งแต่ตอนที่ทําสัญญาแล้วไปว่าระหว่างที่ส่งมาเนี่ยกรรมสิทธิ์อยู่ที่คนซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเกิดล้มเป็นเหตุสุดวิสัยก็คือรับกรรมไปเรารับกรรมไป<ๆ>เขาไม่ต้องส่งของมาให้เ่า<อ>แต่ถ้าของชิ้นนั้นเนี่ยในร้านสมมติบอกว่าถ้วยชามเหมือนกันอนะ่ะมีเป็นสิบใบ<อ>เรารู้ไหมว่าชิ้นไหนที่จะโอนส่งมาให้เราเราไม่รู้ดังนั้นเนี่ยเมื่อตอนที่ขับแล้วก็มาส่งให้เราเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่ของของเราก็ได้กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนมาที่เรา ดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดความเสียหายที่เป็นเหตุสุดวิสัยผู้ซื้อผู้ขายผู้ขาย,ขายก็ต้องรับผิดต้องส่งมาให้เราใหมอ่อีกชิ้นหนึ่งงั้นแปลว่าอันนี้เข้าใจกันมากขึ้นถ้าเป็นของที่มันสามารถพังหรือว่าแตกขณะขนส่งได้เนี่ยก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่ามันเป็นของอะไรลิมิเต็ดอิดิชันชนิดไหนมันต้องดูตั้งแต่ตอนที่ซื้อแล้วครับว่าตอนที่ซื้อเนี่ยเขาเรียวกว่าเป็นซับเฉพาะสิ่งอะไรหรือเปล่าถ้ามันเป็นซับเฉพาะสิ่งคือหมายถึงว่าเราระบุต,ตัว,ต,วตัวของได้เช่นสมมติบอกว่าเป็นของมือสองสมมติ มันเป็นมือสองแน่นอนมันเป็นของชิ้นเดียวเรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถามว่ากรรมสิทธิ์เกิดเมื่อไหร่เกิดแล้วเกิดทันทีตั้งแต่ตกลงซื้อนายธีวัตเป็นเจ้าของอันนี้เรียบร้อยแล้วถูกแต่ถ้าผมบอกว่าผมเป็นร้านเจ้าของร้านกระเป๋าผมมีกระเป๋าแบบเดียวกันเนี่ยสิบใบเวลาโทรมาสั่งรถนี้มีสิบใบรถนี้มีสิบใบโทรมาสั่งหนึ่งใบคำถามคือรู้ไหมว่าในสิบใบเนี้ยใบไหนไม่รู้ ถ้าไม่รู้กรรมสิทธิ์ก็ยังอยู่ที่ผมอแค่นี้เองแต่สัญญาเกิดนะเราต้องแยกก่อนในเรื่องกฎหมายเนี่ยหลายคนอาจจะงงสัญญาเกิดกรรมสิทธิ์โอนส่งของก็เป็นหน้าที่จ่ายเงินก็เป็นหน้าที่มันอีกเรื่องหนึ่งอ,อีกเรื่องหนึ่งอ่ะทีนี้ชัดเจนขึ้นแล้วในเรื่องของซื้อของและใช้สติในการสั่งซื้อและขายของกันมากขึ้นทีนี้กับสอคบอที่เขาบอกว่าจะมีกฎหมายออกมาใหม่ในเรื่องของการาแกะแกะแล้วตรวจดูของก่อนที่จะเซ็นรับหรือว่าจ่ายเงินได้เนี่ย ไอ้อเรื่องนี้ครับพี่พีทถามหน่อยเรื่องของกฎ<อ>งหมายนั้นมีอะไรไปกระเทือนกับของเดิมบ้างไหมฮะจริงๆต้องบอกว่ากฎหมายมันออกตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมแล้วแต่เพียงแต่บอกว่าให้มีผลบังคับใช้ภายใน90วันมันก็จะไปบังคับใช้ตอนวันที่3ามตุลาซึ่งจริงๆอ่ะถ้าถามผมอ่ะคือกฎหมายมันบอกว่าเป็นธุรกิจควบคุมหมายถึงว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกงี้ถ้าคนที่ทํามาค้าขายสุจริตอยู่แล้วคุณไม่กระทบเลยคุณไม่ต้องไปกังวลเลยเพียงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเวลาซื้อขายกันแล้วเนี่ยมันมีข้อพิพาทกันเยอะ ต้องแกะกล่องไม่ต้องเปิดวิดีโอไม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับกฎหมายก็เลยออกมาให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นว่าหน้าที่ของคนขายของผู้ส่งสินค้าเนี่ยคืออะไรหน้าที่ระหว่างคนที่มารับซื้อเนี่ยนะครับเปิดไปแล้วเนี่ยจะเห็นอะไรต้องต้องทําอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าถามผมกระทบอะไรมากไหมไม,ไมไ่กระทบหรอกแค่มันชัดเจนขึ้นให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะแต่เดิมเนี่ยพอมันมีข้อโต้แย้งกันเนี่ยมันก็ต้องไปว่ากันตามหลักกฎหมายทั่วไปไปทะเลาะกันเสียเวลาอีกเพราะว่าไอ้นี้ ถ้าเป็นกฎหมายทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นฝ่ายฟ้องร้องสมมติเราเป็นคนซื้อเราก็มีหน้าที่มีภาระที่จะต้องไปนาสืบแต่ถ้ากฎหมายใหม่ออกมาว่ากําหนด,ดว่าเป็นหน้าที่ของผู้ขายผู้ส่งเวลามีปัญหาฟ้องร้องกันเนี่ยถ้าเราฟ้องไปเนี่ยภาระการนําสืบเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ผู้ขายอเพราะฉะนั้นนี่คือกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายสคบนเนี่ยมันจะไปผลักภาระให้กับผู้ขายมากขึ้นอ <osexual S 1> แต่ก็ชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นในกรณีของคนซื้อใช่แต่ถ้าคุณทํามาค่าขายปกติอยู่แล้วไม่ได้มีอะไร ครับนะครับอ่ะสุดท้ายพี่พีทฝากคําแนะนํากับคุณผู้ชมหน่อยที่ช่วงนี้ผมว่าไงคนก็ต้องซื้อของออนไลน์แหละทั้งคนสั่งคนซื้อนะทั้งผู้ส่งและผู้ซื้อเนี่ยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมให้เราซื้อของแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงต่อการทําผิดกฎหมายครับเชิญครับโอเคครับจริงๆในเรื่องของสัญญาซื้อขายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องกฎหมายทางแพ่งเนาะมันก็มีหลักง่ายๆเลยคือหลักต้องมีความสุจริตต่อกันทั้งฝ่ายผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะครับ ผู้ขายนะครับก็ต้องส่งสินค้าให้ถูกต้องนะครับส่วนผู้ซื้อเมื่อของมาแล้วนะครับคุณก็ต้องชําระเงินนะครับเท่านี้ปัญหาก็ไม่เกิดต่างฝ่ายต่างสุจริต ไม่มีเจตนาที่จะทุจริตต่อกันไม่กันแกล้งกันทั้งคนขายแกล้งคนซื้อคนซื้อแกล้งคนขายเท่านี้ปัญหาก็ไม่เกิดแล้วครับเอาละครับอก็วันนี้ขอบคุณพี่พีทนะครับสำหรับ,รบข้อมูลความรู้ก็ชัดเจนกันมากขึ้นนะครับว่าทั้งผู้ซื้อนะครับหรือว่าลูกค้าอย่างเราแล้วก็คนส่งหรือผู้ขายเนี่ยนะครับรวมถึงการขนส่งมันมีขั้นตอนอย่างไรก็ชัดเจนกันมากขึ้นเวลาไปทะเลาะหรือว่ามีเถียงกันเนี่ยก็จะได้เอาข้อมูลกฎหมายนี้มาคุยกันวันนี้ขอบคุณพี่พีทครับขอบคุณครับ